คุณผู้ชมอีกประเด็นร้อนนะคะที่ต้องตามกันปมรถเมย์ NGV ค่ะมีข่าวออกมาว่าศาลจังหวัดพัทยาได้สั่งคุ้มครองนะคะให้กรมศุลปล่อยรถเมย์ NGV ที่ถูกกักไว้ที่ท่าเรือแหลมฉบัง99คันออกมาจากท่าเรือซึ่งเป็นรถเมย์ NGV ของทางเบสลินกรุ๊ปนะคะแล้วก็ต้องวางเงินประกันภาษีนำเข้าในอัตรา 40% ของมูลค่ารถด้วยก่อนที่จะนำรถที่ติดค้างทั้ง99คันนี้ออกไปได้ค่ะล่าสุดนะคะทีมข่าวนาว26พยายามสอบถามข้อเท็จจริงจากทนายความผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทซุปเปอร์ซาร่าซึ่งเป็นผู้นำเข้ารถเมย์ NGV 489คันให้กับทางเบสลินกรุ๊ปค่ะคือคุณชนิดสุดพยาลัยนะคะก็เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าคือหลังจากรับทราบเรื่องเนี่ยทางบริษัทก็จะรีบดำเนินการไปประสานเพื่อ นำรถเมย์ล็อตสุดท้ายอีก99คันออกมาจากท่าเรือให้ได้ค่ะหลังจากที่ศาลจังหวัดพัทยามีคำสั่งให้ปล่อยรถเมย์ดังกล่าวแล้วแต่ว่าต้องมีการวางเงินค่าประกันภาษีอีก 40% ของราคารถให้กับทางกรมศุลกากรก่อนแล้วก็ต้องวางเงินค่าประกันเสียหายอีก 500,000 บาทไว้ที่ศาลด้วยก็คาดว่าน่าจะนำรถเมย์ออกจากท่าเรือได้ในวันอังคารวันพุธนี้แล้วก็นำส่งมอบให้กับขสมกต่อไปค่ะค่ะคือมีรายงานออกมาแบบนี้นะคะแต่ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวไปสอบถามกับทางโฆษกและรองอธิบดีกรมศุลกากรคุณชยุทธคำคุณค่ะปรากฏชี้แจงบอกว่าทางกรมศุลตอนนี้ยังไม่เห็นคำสั่งศาลเลยค่ะส่วนตัวเงินค่าประกันภาษี 40% ของรถทั้งหมด99คันนะคะก็บอกว่าคิดเป็นค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยประมาณ119ล้านบาทเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอันนี้คุณผู้ชมก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของการฟ้องร้องกันนะคะที่ทางบริษัทที่เขานำเข้าเนี่ยก็ไปฟ้องร้องกับทางศาลนะคะบอกว่าให้ช่วยพิจารณาเรื่องนี้หน่อยแล้วคือทางศาลเนี่ยก็พิจารณาคำฟ้องของโจทก์แล้วก็คือซูเปอร์ซาร่าเนี่ยค่ะก็คือเห็นว่าจำเลยเนี่ยก็คือกรมศุลกากรกับพวกเนี่ยมีพฤติกรรมคือยึดเหนี่ยวรถโดยสารเอาไว้จริงๆทั้งที่ไม่ได้มีหลักฐานเพียงพอเรื่องหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดฟอร์มดีว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นเท็จหรือไม่เป็นเท็จแล้วก็ศาลเห็นว่ามีเหตุที่จะคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ไว้เป็นการชั่วคราวได้แล้วก็เลยมีคำพิพากษานะคะว่าสุดท้ายเนี่ยคือต้องปล่อยรถยนต์โดยสาร NGV 99คันออกมาก่อนแล้วก็มีเรื่องของการวางเงินตามที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ที่สำคัญก็คือว่าไม่ต้องชำระค่าปรับแล้วนะคะแล้วก็ฝั่งของกรมศุลกากรก็ต้องออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถยนต์แต่ละคันให้ด้วยค่ะค่ะแต่ว่าในฝั่งของอัยการนะคะก็แนะนำให้ทางขสมกต้องชะลอการรับรถเมย์ NGV เอาไว้ก่อนจนกว่าทางเบสลินซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลนะคะจะสามารถแก้ไขปมข้อพิพาทที่มีอยู่กับทางกรมศุลกากรได้แล้วก็ต้องรอดูว่าคำสั่งศาลที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยเป็นคำสั่งจริงหรือเปล่าจะเอารถที่ติดค้างอีก99คันเนี่ยออกมาจากท่าเรือได้ภายในอาทิตย์หน้าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องติดตามประเด็นนี้กันอย่างต่อเนื่องค่ะ